สวัสดีครับผมพงเทพปวนเทียนครับผมจากสมาร์ทCNCครับผมวันนี้นะครับก็ทีมงานกำลังเตรียมเครื่องCNCเราเตอร์นะครับตัวระยะทำงาน4x8ฟุตหรือว่าใส่ไม้อัดเต็มแผ่นลงไปบนเครื่องนะครับผมเครื่องตัวนี้นะครับลูกค้าเอาไปใช้ในงานเขาเรียกว่าทำชิ้นส่วนของหม้อแปลงนะฮะเป็นส่วนประกอบของหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับผมก็ลูกค้าสั่งเป็นเครื่องที่2แล้วนะครับผมตัวนี้ครับก็จะมีความพิเศษตรงที่ตัวระบบขับเคลื่อนก็เป็นเซอร์โวบวกเขาเรียกว่า planetary gear นะครับตัวแกนวายจะติดมอเตอร์ไว้2ฝั่งนะครับผมส่วนแกน X นะครับก็เป็นมอเตอร์ไดรฟ์กับตัวแลกแอนพีเนียนนะครับส่วนแกน Z ก็ไดรฟ์กับบอลสกรูนะครับผมส่วนตัวคอนโทรลเลอร์ก็เป็นตัวคอนโทรลเลอร์เกรดอุตสาหกรรมนะครับติดตั้งลงบนตัวตู้คอนโทรลตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวพาเข้าไปดูตรงส่วนประกอบทางไฟฟ้าก่อนนะครับผมก็ประมาณนี้ครับเครื่องเราจะส่งประมาณวันอังคารนี้นะครับผมที่เราถ่ายวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับผมตอนนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะครับแล้วก็ตัวเซอร์โวไดรฟ์ขนาด 1.5 กิโลวัตต์นะครับผมทั้ง4ตัวนะครับผมตัวนี้ 1.5 กิโลวัตต์นะครับเป็นของลีดชายนะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายของลีดชายนะครับแล้วก็เราเป็นตัวแทนจำหน่ายอินเวอร์เตอร์ของยี่ห้อฟูลินด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูการโอเปเรตนะครับผมระหว่างที่ทีมงานกำลังเข้าโฮมเครื่องนะฮะก็มาดูส่วนประกอบที่ลูกค้าได้ไปก็จะมีตัวระบบดูดนะครับผมดูดเศษนะฮะตัวเขาเรียกว่าตัวดูดเศษนะฮะก็เราสั่งของเจ็ตมาใส่ให้นะครับผมโอเคนี่ครับตัวนี้ลูกค้าสั่งไปตัวที่2แล้วนะฮะตอนนี้ทีมงานก็กำลังเข้าโฮมอยู่ครับผมกลับบ้านครับกลับบ้านตัวระบบดูดยังไม่ได้ติดตั้งนะครับไปติดตั้งที่โรงงานลูกค้าเลยนะครับผมตัวนี้ก็เตรียมการไว้ก่อนนะครับสามารถที่จะถอดเข้าออกได้ง่ายจากสปินเดิลนะครับสปินเดิลนะครับผมขนาด6กิโลวัตต์นะครับ6กิโลวัตต์3เฟสนะครับผม380โวลต์นะครับเครื่องนี้ใช้ไฟก็ลองจ็อกดูก็ได้ครับเดี๋ยวให้ช่างโยนะครับลองจ็อกงานนะครับลูกค้ากัดงานเยอะนะครับวันหนึ่งกัด 8-12 ชั่วโมงเลยนะครับผมตัวสปินเดิลก็ระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับความเร็วรอบสูงสุดอยู่ที่ 24,000 รอบนะครับผมต่อนาทีนะครับตัวคอลเลจใช้ ER 25นะครับผมก็เคลื่อนที่ประมาณนี้ฮะก็เรียกว่าเครื่องก็เกือบ 100% แล้วนะครับเหลือเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยนะครับผมส่วนตัวนี้ก็เป็นแทงน้ำระบบตัวหล่อเย็นของสปินเดิลนะครับตรงนี้เรามีปั๊มคูลแลนต์นะครับผมไปใส่ที่ตัวสปินเดิลมอเตอร์แล้วก็มีตัวเขาเรียกว่าตัวระบายความร้อนตรงนี้อีกนะฮะตัวรังผึ้งนะฮะเพื่อช่วยระบายความร้อนของน้ำเพราะว่าใช้งานเยอะจริงๆฮะแล้วก็ตัวที่ระบบระบายความร้อนของตัวสปินเดิลเนี่ยเราจะมีโฟลว์เซนเซอร์นะครับเพื่อป้องกันว่าถ้าเกิดน้ำหล่อเย็นไม่ไหลนะฮะมันจะเกิดปัญหาทำให้ตัวสปินเดิลพังก่อนซึ่งมูลค่าสปินเดิลมันสูงนะฮะแล้วก็จริงๆเราซ่อมไม่ค่อยคุ้มนะครับผมโอเคเบื้องต้นก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยววันที่ติดตั้งก็เดี๋ยวทีมงานก็จะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมาให้ดูอีกทีนะว่าการใช้งานเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมโอเคเบื้องต้นขออนุญาตจบการรายงานเท่านี้ก่อนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ